ือนเพนสันเยี่ยมเลยชาก็รสดีก็น้อยแต่อะไรอะคะพี่ชอบเพลงนี้มากเลยค่ะเพลงเดือนเพ็ญของเขาชั่วอยู่แล้วลุงไฟเนี่ยนะเขาเนี่ยแต่งออกมาเนี่ยกลั่นออกมาจากหัวใจใครคะที่เพิ่งลุงไฟอะก็ลุงไฟเป็นคนที่แต่งเพลงที่ถึงบ้านหรือเพลงตัดตาดัดตาดัดตาเพลงบรรเลงเหรอคะเลงเดือนเพ็ญโอ้พี่แหมทำเวอร์ชันบรรเลงด้วยลุงค่ะยังไงคะเนี่ยเรื่องราวไม่เป็นรู้ขนาดนั้นลุงไฟเนี่ยนะเขาเป็นผู้กล้าแห่งภูพยัคฆ์แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของลุงคำตันที่จังให้รู้จักสักอย่างตั้งแต่ภูพยัคฆ์แล้วค่ะพี่พึ่งแล้วอะไรคะลุงตันอะไรคะลุงคำตันอ๋อลุงคำตันมีคำด้วยนะโอ้เหรอคะไปจะกินเสร็จหรือยังเนี่ยจะได้เดินทางอยู่สิยังนี่ยังเลยนี่ลองท้องอยู่จะสั่งข้าวผัดด้วยเอาอิ่มอิ่มเอาคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าในข้าวผัดก็มีแบบว่าเนื้อสัตว์ก็จะได้โปรตีนนี่ถ้าเผื่อไปป่าเนี่ยนะต้องหัดกินพวกอย่างนี้อะไรที่มันเป็นของป่านิดนึงอย่างเช่นกล้วยไงเฮ้ยจะดีเหรอคะนี่กล้วยน้ำว้าเอาเลยท่านได้กินนั้นเดี๋ยวนี้ใช่พี่ลูกเดี๋ยวก่อนแบบว่าชอบกินกล้วยหอมมากกว่าค่ะอันนี้ทำมะลีนชอบกินจากตัวเมืองน่านผ่านอำเภอทุ่งช้างระยะทางราว180กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงบ้านน้ำรีพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดน่านค่ะและก็ยังเป็นดินแดนแห่งตำนานภูพยัคฆ์ด้วยนะคะแล้วนะนี่ก็คืออนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ที่คุณสร้างขึ้นไว้เพื่อเชิดชูเหล่าผู้กล้าที่เสียสละเพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและความชอบธรรมพี่พึ่งคะฟังแล้วมันฮึกเหิมมากเลยนะคะเนี่ยเธอเพิ่งเริ่มเองเหรอโอ้ใช่เริ่มตั้งแต่ในรถเลยมาโอ้โหฟังแบบนี้แล้วอยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไปค่ะอย่ารอช้าอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์แห่งนี้เปิดตัวเมื่อวันที่11ธันวาคม2548ภายในมีพื้นที่ไว้อาลัยแด่เหล่าผู้กล้าแห่งภูพยัคฆ์และจะแสดงประวัติความเป็นมาของชาวลั้วที่ลุกขึ้นแข็งข้อกับรัฐเนื่องจากระบบภาษีภูดอยที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการร่วมมือกันกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในดินแดนน่านนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงเข้าของเครื่องใช้ของเหล่าสหายรวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าม้งและลั้วด้วยล่ะค่ะเส้นทางชีวิตลุงคำตันอ๋อที่พี่เพิ่งพูดถึงใช่พันโทพยมจุลานนท์คุ้นไหมจุลานนท์คุ้นดูหน้ายิ่งคุ้นใหญ่เลยค่ะนี่นี่ไงล่ะเป็นพ่อนะของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไงโอ้โหอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับที่นี่คะท่านเคยมาพำนักอยู่ที่นี่จริงเหรออยู่ตรงไหนอยากรู้จริงเลยพี่เพิ่งพาไปไหนดีอุ้ยได้ไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าต้องไปที่สำนัก708อุ้ยทางเขายังซ่านไปก่อนอย่างเงี้ยเหรอทดสอบวิทยายุทธภูพยัคฆ์ภูพยัคฆ์ป่าดิบและดงเสือนามภูพยัคฆ์นี้นะคะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตรค่ะเป็นที่ตั้งของสำนัก708ศูนย์การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งย้ายมาจากภาคอีสานเมื่อปี2516ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะแนะนำให้รู้จัก708ก่อนนะคะว่าคืออะไรสำคัญอย่างไร708เนี่ยนะคะแต่เดิมจะเป็นศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและที่มาของชื่อ708เนี่ยนะคะก็คือวันที่7เดือนสิงหา2508คือเป็นวันที่เสียงปืนแตกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีสานเนาะที่ภาคอีสานนะคะเสียงปืนแตกครั้งแรกภาคอีสานและมีความสำคัญตรงที่ว่าตรงนี้คือเคยเป็นศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี2516ถึง2519